วัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ได้ข่าวมาว่าคุณแม่เจรจาเรื่องค่าเสียหายสำเร็จนะผมในฐานะอดีตทนายของคุณแม่77วันนะฮะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะอยู่ถึงหรือเปล่าภาวนาให้คุณแม่อยู่ถึงจะได้ใช้เงินได้ครบเดือนละ30,000ทุกครู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 สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ได้ข่าวมาว่าคุณแม่เจรจาเรื่องค่าเสียหายสำเร็จนะผมในฐานะอดีตทนายของคุณแม่77วันนะฮะก็ยินดีกับคุณแม่ด้วยนะครับนะวันนี้เห็นได้ข่าวคุณแม่ได้ไป9.2 ล้านนะครับมีเงินสดอยู่ส่วนหนึ่งเช็คอีก2 ใบเงินสดรวมแล้วก็น่าจะประมาณทั้ง2 ล้านส่วนที่เหลือก็เดือนละ30,000จนกว่าจะครบ20 ปีก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จะอยู่ถึงหรือเปล่าภาวนาให้คุณแม่อยู่ถึงจะได้ใช้เงินได้ครบเดือนละ30,000ก็ดีใจนะครับที่คุณแม่ได้ค่าเสียหายตามความประสงค์ก็ขอให้มีความสุขนะครับคุณแม่ทุกครู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 ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม